มีเรื่องราวของอ,อ,อีกอีกตูหนึ่งนะนี่ลุงตู่แล้วก็พี่ตูจ่จตุพรพรมพันธ์ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ได้จัดรายการคณะหลอมรวมประชาชนนะครับนำเสนอตอนบทเรียนสอนใจใครบ้างนะครับกับทางด้านของพี่นกเขาแล้วกเออ็เนื้อหาการจัดรายการเมื่อวานนี้เป็นเป็นกรณีที่ทางด้านของออนักวุฒิ์สายเกลือ พอออครอบครัวเพื่อไทยนะครับจี้ถามความเห็นนะครับจากพี่ตูจ่จตุพรว่าเห็นด้วยหรือไม่กับที่ทนายนกเขาพูดถึงนายนัทวุฒิว่าบัตรซบที่สุดชาติกำเนิดเป็นทาตความจริงก็คือพี่นกเขาเนี่ยไดย้วิจารณ์คุณนัทวุฒิใส่เกลือตอนที่เป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ว่าเป็นรัฐมนตรีทีเ่เลวที่สุด นะตามที่พี่นกเขาบอกนะ <Ừ. S 1> เพราะว่าไม่สามารถตอบคําถามเรื่องโครงการรับจำนำข้าวอะไรได้เลยนะได้แต่ยิ้มจิบน้ํายิ้มจิบน้ําทีนี้นะัทวุฒิก็เลยมาจี้ถามพี่ตู่จตุพรนะครับบอกว่าผมได้มีโอกาสดูรายการที่พี่ตู่จัดกับพี่นกเขากับคุณนกเขาแล้วคุณนกเขาด่าผมนะครับก็เลยมาถามเห็นด้วยหรือไม่ กับสิ่งที่ธนานุกเขาพูดถึงนัทธวุฒิว่าบัตรบที่สุดชาติกําเนิดเป็นทาตและบอกอีกนะครับถ้าพี่ตู่เห็นด้วยกับมันเอาตีนพี่มาเหยียบผมเลยอย่าให้คนอีกฝ่ายมันทำนะฮะนี่ครับจตุพรเนี่ยตอบว่าตัวเองจัดรายการกับธนานุกเขาวิพากษ์วิจารณ์ทุกฝ่ายเพื่อหาทางออกให้ประเทศกรณีของของคุณตู่กับนัทวุฒิ ใครก็รู้ว่าเราเป็นคู่กันตั้งแต่ปี5.3จนกระทั่งบัดนี้เราแยกทางกันและจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผมเนี่ยจะหลีกเลี่ยงนัทวุฒิตลอดเวลาไม่พูดถึงนัทวุฒิซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะตามที่ผมได้บอกว่ามีคนพยายามจะแยกผมกับนัฐวุฒิและทำสำเร็จในปี6.2คนที่ทำก็คือทักษิณชินวัตรรอให้ผมไป ช่วยตั้งพักเพื่อชาติและให้นายนัทวุฒิไปช่วยตั้งพักไทยรักษาชาติจากนั้นนัทวุฒิก็ไปตั้งพักเส้นทางใหม่แต่หลังจากเปลี่ยนระบบหลักเลือกตั้งนัทวุฒิและคณะก็เลี้ยวกลับมาพักเพื่อไทยฉะนั้นถ้านัทวุฒิมีความศรัทธาพักเพื่อไทยเขาจะไปตั้งพักใหม่ทำไมจตุพรบอกอีกว่าไม่เกินเดือนสิงหาคมนี้ จะเห็นปรากฏการ์จับมือกันระหว่างเพื่อไทยกับพลังประชารัฐอ,อีกแล้วฮะเลี้ยวมาพลังประชารัฐอีกแล้วฮะหลังจากวันนั้นนัตวุฒิจะอยู่ยังไงนี่พี่ตู่จตุพรถามนะฮะคือคือเต้นก็รู้ว่าเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเขาจะจับมือกันประมาณนั้นแล้วพี่ตู่จตุพรบอกเมื่อช่วงนั้นเนี่ยนัทวุฒิจะอยู่ยังไงนัทวุฒิก็รู้อยู่แก่ใจดีนัตวุฒิตอบคําถามนี้ของผมไม่ได้ และเราทุกคนต่างก็รู้ว่าเมื่อถึงเวลาที่เจ้าของพักเขาต้องการอะไรเราก็กลายเป็นคนออกคนนอกไม่มีปากมีเสียงมีปากมีเสียงแค่ตอนเวทีปลาัยเท่านั้นเวลาตัดสินใจเรื่องผลประโยชน์เรื่องอำนาจไม่มีส่วนในการตัดสินใจและเขาก็ไม่สนใจด้วยดังนั้นยังไงผมก็เห็นปลายทางว่าท้ายที่สุดจะต้องไปเจอกับอะไรนัตวุฒิจะออกมาเถียงอย่างไรก็ได้ตามสบาย นะก็เชื่อว่ากองเชียร์ต้องการให้ผมกับนัทวุฒิเนี่ยต่อต้กันแต่ดาบจะไม่เริ่มจากผมก่อนนี่คุณตู่บอกนะรู้ว่ากองเชียร์เนี่ยอยากจะให้คุณจตุพรเนี่ยฟาดฟันคุณเต้นนัทวุฒิแต่พี่ตู่บอกว่าดาบจะไม่เริ่มต้นจากผมก่อนคือเป็นสุภาพบุรุษพอถัดจากนี้จะเป็นอย่างไรก็ให้รู้ว่าผมไม่มีวันจะทําร้ายนัทวุฒิก่อนและข้อความที่ทนายนกข,ขาวพูดทั้งหมด นัฐบุษก็สามารถใช้สิทธิ์ตอบโต้ชี้แจงได้ตลอดระยะเวลาครับอย่ามาจี้ถามจากผมว่าพี่เห็นด้วยกับเขาไหมที่ว่าผมเนี่ยบัดซบที่สุดนะฮะถ้าพี่เห็นด้วยกับมันเอาเตีนพี่มาเหยียบผมเลย <c oughs> นัฐบุษ <c oughs> ถามถามพี่ตูจตุพรนะีะ <c oughs> <c oughs>